หลวงพี่ข้าวของเยอะแยะนี่เดี๋ยวเหลือเนี่ยผมเอาไปขายดีไหมครับเนี่ยโยมส่งโลกวัชชะเลยนะเนี่ยชาวบ้านทูตสามาทำบุญให้เราเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ไปทำทานต่อเป็นทานบารมีเกิดมาชาติหน้าโยมส่งจะได้ปากไม่ห้อยอ้าวโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่เกิดแล้วครับขี้เกียจมาฟังหลวงพี่บ่นพี่มนต์เรื่องนี้ก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วครับหลวงพี่เลยไปที่อื่นเลยดีไหมครับเนี่ยพูดว่าโง่นะส่งอ้าวคนเขาศรัทธาไม่ได้หรอกโยมส่งครับขัดศรัทธาเป็นบาปนะมาเหรอครับอ้าวแวะก็แวะงั้นเรื่อยๆมาจับเรือเรื่อยๆโอ้ตะเลี้ยงโอ้เมาเปล่าเนี่ยโอ้โหแกนี่ฉ่ำเป็นสับปะรดมาจวบเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่หิ้วขั้วไม่ได้เลยนะหลุดเลยเนี่ยต้องหิ้วทั้งลูกน้ำมันแรงเลยหลวงพี่เมาเปล่าเนี่ยเมื่อคืนหลับตื่นเช้ามาก็เมาต่อไม่รู้หัวเราะหรือร้องไห้หลวงพี่สบายดีแล้วอาตมาสบายดีไม่ใช่หลวงพี่เท่งสบายดีไหมหลวงพี่เท่งไปที่เบสไปที่เบสโอ้ไปอะไรไกลขนาดนั้นต้องไปก็ไม่สักเวลาด้วยแล้วเรือหางยาวจะถึงไหมเนี่ยจะเลี้ยงนี่จะใส่บาตรพระหรือจะให้อาหารปลาเนี่ยฮะจะถึงหลวงพี่เท่งพอให้โยมเลี้ยงอาตมาฉันรูปเดียวใช่เลยโอ้ยคนใส่ให้เยอะแล้วนี่อ้าวบอกแล้วเลี้ยงอ่ะชีวิตของเลี้ยงเนี่ยต่ำคุณคนไม่ขึ้นอ้าวขนาดเมียของเลี้ยงน่ะมันยังเห็นเลี้ยงไม่ได้อยู่ในสายตามันเลยจริงหรือเปล่าหลวงพี่พอเธอจะเลี้ยงเราไปกันดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่หนูเอาผลไม้มาใส่บาตรหน่อยจ้าพ่อโหเชื่อไม่ทิ้งแถวเป๊ะเลยมาทานน้ำหอมจ้าพ่อวางลงลูกวางลงลูกสาวหน้าเหมือนพ่อเขาว่าไม่อาภัพเอาให้หนูพี่ผลไม้ฉันหน่อยไหมล้างคออายุวันโนสุขังพลังมาลูกทำบุญด้วยมะพร้าวน้ำหอมเลยชาติหน้าเราจะได้หน้าสวยๆอย่างนี้อีกนานไม่ได้หรอกมันมาประจนหลวงพี่จะไปศึกษาทางธรรมส่วนแตงกวาก็ตั้งใจศึกษาทางโลกไป understand understood เดี๋ยวก่อนค่ะอันยองฮิคาเซโยดงบังชิงกิจ้ะมาบอกกี่ทีแล้วว่านี่ไม่ใช่วัดเสมียนเดี๋ยวก่อนไหนล่ะไม่กลับหรอกโอ้ยพวกมึงนี่ก็พูดจากับพระกับเจ้าน้ำพระสการครับหลวงหลวงพี่ขอโทษโอ้ยแป๊ะคือว่าวันนี้นะครับพวกผมจะมาสึกสึกไปสึกที่บอกเธอหมดที่เจ้าหวั่นนี่ก็ปากก็ไม่ติดกับเจ้าเดือดลืมพวกพี่นะคงจะเลอะเลือนพวกพี่ก้าวเดือนโคตรชาวันอาฮาอาฟังไม่สึกสึกไม่สึกสึกไม่สึกอาจจะสึกไม่สึกวัดวาอารามนะโยมมาทำอะไรกันเนี่ยหลวงพี่ตอนนี้เพลงก็เสร็จหมดแล้วอ่ะเสื้อผ้าผมก็เตรียมมาให้แล้วหลวงพี่ห้องอัดก็จองแล้วเพลงก็เสร็จแล้วหลวงพี่
น้องเขาอาบน้ำรอแล้วพี่เฮียกวงก็ตามแล้วพี่กวงไหนวะกวงเต็งอะสักแมนยมส่งก็รอแล้วยมส่งสตาร์ทรถเลยเดี๋ยวจะมาจะแวะเทศให้โยมแม่ฟังหน่อยครับเป็นไรอ่ะเต็มเล่นไม่เลิกทะลึ่งตั้งแต่เล็กจนโตจนเป็นพระพูดอะไรแต่ก็ไม่นำพาดูสิมาหาแม่แต่งหน้าทาตาซะดำปื๋อเชียว I who have nothingเห็นไหมเอาอีกแล้ว I will always love you โยมแม่ล้ออาตมาเล่นมั้ยเนี่ยล้ออะไรกันอันนี้ไม่รู้หรอกว่าสมัยก่อนน่ะแม่ร้องเพลงกับพวกนักร้องรุ่นเก่าๆเอลวิสเพรสลีย์เมืองไทยนะรู้ไหมนักร้องสมัยนู้นนะเขาร้องเขาไม่ได้ร้องเหมือนอย่างลูกอะมีแต่ตุ่มเม่งตุ่มเม่งโยโยโยอะไรก็ไม่ลูกเขาจะร้องแบบใช้เสียงจับเสียงต่ำเป็นโซปราโนเสียงสูงร้องวีดทีเดียวแก้วแตกเพ่งเลยอะคิดดูก็แล้วกันอย่างแม่เป็นต้นแม่จะร้องให้ดูไหมโดรีมีฟาซอราซีโดเฮ้ยโยมแม่โอ้โหแม่เสียงยังนกกระเวกเอ๊ะไม่เห็นลุงพี่เทศเลยเนี่ยอาตมาก็บอกโยมแม่แล้วร้องเพลงอย่าไปขึ้นเสียงสูงโธ่ต้องขอโทษท่านวิญญาณนักร้องเก่ามันสิงจะให้ร้องอีกสักท่อนไหมล่ะไม่เป็นไรโยมแม่ขอจ้ะโอ้ท่านเป็นพระมาถูกตัวผู้หญิงอาบัตนะไม่เป็นไรหรอกโยมแม่แม่ก็เปรียบเสมือนพระอรหันต์ประจำบ้านอาตมาเป็นลูกชายจะเช็ดตัวถูตัวให้โยมแม่ถือว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะบาปบุญมันอยู่ที่เจตนาและอีกอย่างในวันนี้ที่อาตมามาเนี่ยก็เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ปรนนิบัติโยมแม่อีกครั้งหนึ่งท่านจะไปไหนอาตมาจะออกธุดงค์เสาะแสวงหาธรรมะแม่ขอโมทนาด้วยเดี๋ยวแม่จะมีของถวายให้ท่านเอาติดตัวไประหว่างเดินทางเดี๋ยวแม่รอเดี๋ยวนะนี่เป็นรูปท่านตอนเล็กหญิงที่อุ้มเนี่ยก็คือแม่และผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อของท่านตะ
ันพูดแล้วมันก็อดเสียใจไม่ได้ลูกพี่ก็จะไปอีกรูปแล้วทำไมคิดถึงลูกพี่แท่งใหญ่เลยอ่ะลูกพี่จะไปพูดถึงลูกพี่เขาทำไมอ่ะลูกพี่เขาไปดีแล้วฮะลูกพี่แท่งตายเหรอครับยังไม่ตายลูกพี่เขาไปทุดงที่ทิเบตไปเดินทางเสาะแสวงหาปัญญาไปหาปัญญาไปหาทำไมปัญญาตกลงว่าหลวงพี่เนี่ยจะไปทุดงแล้วมันไกลถึงไหนครับเนี่ยหลวงพี่ฮะน้ำมันรถโยมส่งมาตรงไหนก็ส่งอาตมาตรงนั้นน่ะแล้วคุณโยมโยมก็กลับบ้านได้เลยนะกลับไงอ่ะสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปมันไม่มีความหมายเมื่อทุกอย่างมันต้องไปแม้แต่ตะวันขึ้นก็ยังมีลมเปลี่ยนแปลงไปตามกรงกรรมเกวียนเป็นบทเรียนแห่งชีวิตเก็บไว้ในโยมสนุกได้เดี๋ยวมองค้างหน่อยครับครับยอมยอมเก็บซองเฮ้ยยอมไม่ได้แล้วล่ะกลับวัดเถอะครับไม่ได้หรอกโยมอาตมาตั้งใจไว้แล้วด้วยเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรดีๆอ่ะเดี๋ยวมันก็มีทางออกดีๆเองนะโยมแสดงพี่อยู่ได้งั้นผมลาแล้วครับเออแต่ว่าโยมส่งเฮ้ยโยมส่งโยมส่งกลับบินทบาทได้แต่บินเยี่ยงนกไม่ดีเราเป็นพระเป็นพระต้องแบบนี้
ช่เรื่องจริงนี่คงเป็นบททดสอบของพระพุทธองฝรั่งเขามามีเมียไทยที่นี่แหละครับคือพวกเขาเนี่ยมาได้ก่อนแล้วก็ไปพาพวกมาได้อีกครับก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นคนอเมริกันแต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยกันครับก็แต่งงานกันคนในหมู่บ้านเนี่ยมีหัวฝรั่งกันเยอะครับหลวงพี่โอ้โหหลวงพี่ไม่จีวรขาดอย่างเงี้ยครับไม่ได้ขาดนี่อยู่ครบทุกชิ้นเลยโยมโอ้โหหลวงพี่ยนต์ซะขนาดนี้ดูจากอาการแล้วเนี่ยหลวงพี่นี่น่าจะเป็นพระระยะสุดท้ายแล้วนะเนี่ยโยมเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยอาตมาเป็นพระไม่ใช่มะเร็งครับเอาทำไมเดินขยโยกอะครับเมื่อกี้หนามันตำเอาเลยโอ้โหธรรมดาหนามที่นี่มันไม่ตำใครหรอกครับหลวงพี่หลวงพี่คงไปเหยียบมันแล้วสิผมไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูเขามีผัวฝรั่งกันเดี๋ยวไม่ทันตั้งแต่ต้น
นี่คงจะเป็นบททดสอบอีกครั้งละมั้งนี่ฉันจะมีผัวเป็นฝรั่งแล้วฉันยังพูดภาษาฝรั่งไม่เป็นเลยอ่ะโอ้ยอยากบอกภาษาฝรั่งอันไหนล่ะแม้ถ้าฉันเจอเจ้าบ่าวใช่ไหมฉันก็จะพูดกับเขาว่าที่รักฉันน่ะมีความสุขมากๆมันจะพูดยังไงอ่ะพี่โอ้ยบ่ยากคำหลาบ่ยากพี่อ้อยเรามีประสบการณ์หลายเออนี่ฉันถามจริงๆอ่ะพวกแกคิดยังไงถึงอยากมีเมียเป็นคนไทยเนี่ยวิ่งไถสวยอะไรเหรอถ้าเราถอยกันคนสักก้าวจะเสียฟอร์มไหมเนี่ยไม่หรอกนมัสการท่านสมภารไม่ใช่สมภารฉันสมเกียรติหรือเรียกชื่อเล่นก็ได้ชื่อจิ๋วแล้วใครเนี่ยพระจ้ะแสดงว่าเป็นพระมานานแล้วสิเก่าเชียฉันล้อเล่นนะจะมาหาสมภารใช่ไหมวันนี้ time จะมาแต่งงาน I'm very happy happy มากเอาจอนอัน happy เนี่ยมันแปลว่าอีหยังล่ะบอกจอนว่าให้ฟังเบิ่งดู happy แปลว่ามีความสุขมีความสุขแล้ว oh yes มันแปลว่าอีหยังล่ะบอกจอนอยากโง่โอ้ yes ใช่ตอนที่ผมมันตายแล้วพี่อ้อยแล้วที่เขาสอนคำลาไปล่ะอย่างนั้นก็ขอให้เองจึงมีความสุขโอ้ yes โมเมนต์แน่วเดี๋ยวหวยโอ้ yes เฮ้ยใจเย็นๆรอให้แขกเรือเขากลับกันซะก่อนเจ็บไหมท่านไม่เป็นไรชนประจำถ้าวันไหนไม่ได้ชนน่ะนอนไม่หลับแล้วถ้าวันไหนชนน่ะยิ่งนอนไม่หลับใหญ่เลยข้างนี้จะปวดไปทั้งแถบเลยอาตมาเจอแล้วนี่แหละรถพระธรรมขอให้ทำเสร็จไวฉันจะได้ไม่ต้องเดินเออไม่ถามจริงๆเถอะเป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะจริงครับท่านนี่ครับใบสุทธิเออแล้วไปยังไงมายังไงล่ะถึงดงมาถึงนี่นะก็ตั้งใจจะออกทุดงเสาะแสวงหารถพระธรรมแต่ก็มาเจอพระธรรมรถดีนะส่วนมากพระหนุ่มๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกเดินทุดงด้วยเท้าตัวเองอย่างเงี้ยWhat?
ได้วะเฮ้ยไปลงคนอื่นก็ได้วะโอ้ยเฮ้ยนี่แหละประจำนี่แหละประจำอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกนะสบายใจญาติโยมก็ถวายให้เราก็ต้องใช้แบบนี้แล้วนะปลอดภัยดีนี่ตาแม่นไปไหนมาฮะอ๋อไปดูฝรั่งเขาแต่งกันครับแกรู้หรือเปล่าว่าพระเนี่ยเขามีอะไรกันหลวงตาผมไม่อยู่วัดพักเดียวพระมีอะไรกันแล้วหรอครับเป็นใครครับดึกๆอยู่ในวัดแบบนี้ก็ต้องเป็นเด็กวะโอ้ยคุณยอมให้ผมยาวให้พระเป็นแอดคาราบาวไงฮะโอ้ยนี่ทำไมอ่ะกูแค่สงสัยอ่ะทำไมต้องก่อนแล้วทำไมก่อนแล้วไม่ใส่ตะหูอ่ะอ้าวพระนะเว้ยไม่ใช่หนุ่มใช่ท่าเฮ้ยไม่ใช่หนุ่มใช่ท่าไล่หนุ่มไม่ใช่พระมึงโกนหัวทำไมที่กูคุยเรื่องพังมาคุยเรื่องหนุ่มทำไมไล่หนุ่มไอ้มึงพูดก่อนทำไมอ่ะกูพูดว่ามึงให้พระใส่ตะหูเขาเป็นแบบหนุ่มใช่ท่าไล่หนุ่มไม่ใช่พระมึงโกนหัวทำไมให้มันตลกไงไอ้ที่พักโกนหัวกูยืนถามมาสิมึงจะขำพักได้ไงพักไม่ได้ถามตลกให้มึงดูก็พักโกนหัวอ่ะนี่มึงรู้จักหลวงพ่อเกินไปแล้วทำไมนี่หลวงพ่อนี่เป็นเธอทำไมเป็นคารวะนะเขาโดดถีบนั่งไปนานแล้วเฮ้ยมันกลัวแล้วไงนี่เมียมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลวงพี่หลวงพ่อลูกนี่ผมไม่มีหรอกเมียดีเนี่ยเป็นพระดีโชคดีไม่มีเมียหรือมีหลวงพ่อไม่มีโยมเห็นไหมพระยังไม่มีเมียเลยมึงบ้าวะไอ้ดอมมึงบ้าวะไม่ต้องพูดเลยใส่บาตรเลยมึงไม่ต้องใส่ได้มึงตอบกูก่อนจะให้พระรอเป็นวันเลยเรื่องไงเดี๋ยวกลับไปฉันไม่ทันทำไงอ่ะที่เป็นพระวัดอื่นน่ะเขาไปนานแล้วนะเว้ยดีๆก็ไปพระวัดนี้เขารอโน่ใส่เฮ้ยใส่บาตรโอ้ยอารมณ์เสียเว้ยไม่ใส่ใครอยากใส่ก็ใส่กูไม่ใส่นี่มึงเอาของมาอยู่ๆให้พระรอแล้วมึงไม่ใส่บาตรฮะอยากชนะกูเหรอดูมันอยากชนะผมมึงไม่ใส่เหรอกูก็ไม่ใส่บ้างถ้ากูไม่ใส่แล้วมึงจะชนะกูไหมพี่โชคดีครับไปมาที่นี่ยังไง
จะฉันอะไรกันโอ้โหปลาตัวใหญ่จังนี่หนูดอกแก้วโยมเตี่ยเขาไม่ได้มาด้วยเหรอพอยังยุ่งเรื่องงานอยู่เลยให้ดอกแก้วนำอาหารมาถวายหลวงตาเองค่ะมาทำธุรกิจดีนะกลับปากแล้วเว้ยมื้อนี้แล้วถ้าหลวงพี่กินหมดน่ะพวกเราจะได้ฉันไหมเนี่ยเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ไงต้องบอกว่าถ้าหลวงพี่ฉันหมดเราจะได้กินไหมเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวหรอกการทำเนียมหลวงพี่ท่านจะต้องฉันฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นของเราแน่อย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริก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 พริกนะวะธุรกิจของเตียนหมูแก้วนี่นะรู้สึกว่าทะลุเลยนะพุ่งทะลุจริงธุรกิจหลวงพ่อหินใช่ท่านโชเอรองโม่ระเบิดทีเนี่ยนะชาวบ้านก็เดือดร้อนวัดวาอารามของเราก็พลอยลำบากไปด้วยดูหลังคาหลังคาทะลุจนไม่มีจะทะลุอยู่แล้วเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกวัดวาอารามสวยงามร่มรื่นชาวบ้านก็ชอบมานั่งฟังหลวงตาท่านแหล่เราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดองคุลีมานพูดว่าข้าเพียงพลำนะจึงขอกลับตัวอยู่ในศีลนี่ทำตามคำชี้นำของพระพุทธพระองค์ปัมปัมปัมทาระ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 ปัมปัมปัมทาระ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 ปัมปัมปัมทาระ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 ที่หลวงตาแกไม่สบายไอคอกไอแคททั้งวันเนี่ยก็เป็นเพราะไอฝุ่นละอองที่เขาระเบิดหินนี่แหละแล้วไม่มีใครคิดจะลุกขึ้นต่อสู้กับเรื่องนี้เลยท่านทำไมจะไม่มีลูกศิษย์รุ่นแรกของลูกตาขนาดสักเต็มตัวยังโดนยิงตายใช่นะยาชาติท่านละท่านไม่กลั้นไม่แกล้งหักเอารังมดแดง มายืนให้มดแดงมันกัดทำสะบัดนะสะบิงล้มตัวลงกลิ้งโอ้ยไม่ไหวเสียงแย่ตรงนี้อ้าวลองดูสิท่านพระใหม่เอาซะหน่อยพญามดแดงโอ้ยมดแดงยังไม่มาฉัดทันอีกทีทำทีพญาชัดท่านนะท่านไม่กลั้นท่านไม่แกล้งหากเอารังมดแดงไม่ใช่ไอ้ตรงไอ้นี่ของฉันนะไม่ต้องเอานี่ดูท่านจิ๋วลองสักบทสินะพญาชัดท่านนะท่านไม่กลั้นไม่แกล้งเสียงเหมือนมะขามเดือดฟังแล้วเหมือนรถขึ้นคอสะพานไงไม่รู้วันนบข้าวเอ้ยแย่เขียวยิงฟันทำอะไรท่านนกเขาที่ไหนนกเขาที่ไหนได้แย่เขียวยิงฟันท่านนกมันก็ต้องขันดิใช่มันแมวแย่เขียวใช่โอ้วันแมวมันชื่อว่าพ่องะมันชื่อว่าแม่งะมันช่างยากแท้เป็นผู้รับกรรม
พราะรักลูกยาในตาดำดำเช้ายันค่ำรับดูแลลูกร้องไห้ใจแม่แทบขาดโอ้สายสวัสดิ์ทูลหัวของแม่ลูกร้องจ้าแม่ชาชาแต่หัวนมเป็นแพรแม่อุตส่าห์ให้กินลูกกัดเล่นเน้นหัวนมแม่แสนตรอมตรอมปวดนมแทบดินลูกปรารถนาแม่อุตส่าห์ให้กินน้ำตาแม่รินปนเลือดในสวงลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้อยากจนเข็นใจเท่าไรละไม่ห่วงเหนื่อยยากเพียงใดแม่ไม่เคยทวงพระคุณใหญ่หลวงที่แม่เลี้ยงมาถ้าเป็นลูกชายแม่ไม้ละให้บวชภาคเพียรเรียนสวดหลักศาสนารู้หลักปักมันประตันอยู่ตาให้ห่มกาสอแทนข้าน้ำนมหากเป็นลูกสาวแม่กล่าวจัดการให้เป็นแม่บ้านละหลักฐานเหมาะสมเพื่อนสังน้ำสี่ประเพณีนิยมแม่รักอบรมด้วยความอาลัยแต่ลูกน้อยมากขาดหลักและไม่แลมักลืมพ่อแม่ปรวนแปรเปลี่ยนไปลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้ลูกมีเรือนไปกลับสิใหม่เลี้ยงแกลูกชายบางคนกุศลเก่าช่วยไปได้มีรวยและลูกสวยสาวแซ่พาแม่เข้าไปละให้สะพายรังแกหลงเมียลืมแม่กลับเข้าข้างเมียเอ้ยลูกสาวบางคนกุศลเก่ามีละได้ผัวเศรษฐีเป็นแกนี่ใช่แม่จนเมื่อยละบนเหนื่อยบนเพียลูกดีไซเสียด่าแม่ยับเยินโยมฟังฉันแหละเรื่องแม่เรื่องพ่อถูกใจแล้วก็ช่วยสรรเสริญไม่ใช่เท้าแดงอย่าตะแคงเท้าเดินฟังกันเพลินๆไม่ร่วงเกินใครเลยนี่ท่านเจ้าอี้เอาซะหน่อยนะเอาเลยท่านท่านจะเป็นกำลังใจให้เลี้ยงเองรู้ไหมว่าไอ้ที่พระเขาขึ้นไปนั่งเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าธรรมะไม่รู้อ่ะเธอเองก็รู้เห็นไหมล่ะเมื่อกี้ตอนเดินไปยังเดินธรรมดาอยู่เลยพอขึ้นไปนั่งปุ๊บธรรมะฟังนะโยมมันเป็นอาการไม่ใช่อันตรายไม่ได้สันดานไม่ได้รำคาญไม่ได้ลุกลามไม่ได้พบพานไม่ได้เจอนานไม่ใช่วงการหรือว่าองค์กระบวนกระทรวงทะลวงดูดวงทั้งวงไหนๆหรือแต่ลูกเด็กเล็กแดงผิวมันผิวแห้งก็ฟังกันได้ธรรมะมันอยู่ที่ใดหน้าตาอย่างไรพ่อแม่เป็นใครฝรั่งแขกจีนไทยวุ้นลาวผิวขาวผิวดำผมยาวผมสั้นวันเดียร์รำสันบางคนก็เป็นมันบางคนก็ไม่มีฟันฟัดบางคนก็เป็นแฟนกันแต่ฟังทำกันได้ทุกวันนะโยมตบตีพ่อแม่กลายเป็นเปรตใครชอบฟังอาตมาเทศขอให้ยกมือขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ขอไปด้วยนะThank you.
ได้ท่านใจไว้รุ่นอีหลีเนาะแม่นๆสมแล้วที่เพิ่นได้เป็นพระอินเทนอินเทนแปลว่าอะไรวะอุ้ยอินเทนก็แปลว่าท่านสมัยดีปอบมึงแน่ใจนะรอบที่แล้วมึงก็ทำกูอายเขาไปทีนึงแล้วนะน้ำสังไอ้หล่นใส่มือกูแล้วโอ้ยเอ็ดอายก็ทำหมู่บ้านเลยเฮานี่บ่พลาดอีล่ะบกจรผัวกูซื้อหนังสือมาให้กูแปลเรียบร้อยแล้วงั้นกูขอความช่วยเหลือมึงหน่อยได้ไหมเวลาที่กูอยู่กับผัวกูแล้วกูเกิดมันขึ้นมากูต้องพูดว่าไงวะไอ้บ่อยหนักเลยเดี๋ยวกูขอไปเลยซื้อเบิกก็เด้อโอ้ยพอแล้วมันจะแปลว่าโปเตโต้มึงมั่นใจนะกระจายเอาละล่ะเล่นรักดีดีกว่าเล่นยังไงติดตาแล้วนับหนึ่งถึงสิบนะเดี๋ยวสิหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบครับยินดีจ้ายิรักอย่าให้จับได้นะอยู่ไหนล่ะตุ๊ดใครเนี่ยบ่ฮู้บ่ชี้มีเจ้าของเปล่าบ่ฮู้บ่ชี้ไม่มีเจ้าของแสดงว่ามันต้องเป็นของสาธารณะคอยเอาเด้อเร็วๆเข้ามาเข้ามาตามคำล่ามาแล้วเดี๋ยวคำล่าจะให้กินกำลังข้าวหมาบอกหาเนี่ยตามหายังมือหัวฉันหายเหลือแต่ไฟชักอยู่นี่อ้าวบอกหัวล้านมือนอนตายยังอยู่เพกูตามหามึงยังมือยังทำบอกกูเขตฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงจะบอกพ่อก็ไม่กล้าเวลาที่เห็นชาวบ้านพยายามจะปรับตัวกันน่ะก็รู้สึกเจ็บอยู่ในใจมันเหมือนเป็นความผิดของดอกแก้วด้วยที่ทำให้หมู่บ้านต้องเป็นแบบนี้ช่างมันเถอะโยมทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่ความผิดของโยมเลยอย่าไปคิดมากแล้วสิ่งที่โยมร่วมทำกับชาวบ้านนะอย่างน้อยก็ทำให้เขาได้รู้ว่าโยมมีความคิดแตกต่างกับโยมพ่อคนละคนกันขอบคุณหลวงพี่มากนะคะดอกแก้วอ่ะรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะก่อนหน้าเนี้ยดอกแก้วอ่ะรู้สึกผิดมาตลอดเลยหลวงพี่ครับหลวงพี่ผมเอาฝรั่งมาฝากครับพอดีอาตมาฉันเพลแล้วโยมโอ้ยมันไม่ใช่ฝรั่งเป็นลูกๆอันนี้ฝรั่งที่มีแขนมีขานะครับฝรั่งชนิดนี้ไม่เคยฉันถ้าจะอร่อยนะโอ้ยหลวงพี่โอ้ยเป็นพระเป็นเจ้าอ่ะละเว้นในการหาซะเถอะครับนี่ฝรั่งเด็ดๆเอ้าอยู่นี่เองนี่ๆๆๆเขาบอกว่าอยากจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพี่โจอี้ครับอ๋อแล้วยอมเขาเป็นฝรั่งไม่ยอมเขานับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าบ่แม่นเด้อครับหลวงพี่ไอ้นับถือพระเจ้าแต่เห็นสิ่งที่หลวงพี่เฮ็ดให้คอยอยากเรียนรู้ระบบความคิดของศาสนาพุทธได้หลายๆเด้อครับก็เลยมาขอฝากตัวเป็นศิษย์พี่แกเป็นฝรั่งจังหวัดไหนวะเนี่ยสำเนียงแปลกๆลองดูก็ได้นะว่าแต่ว่าโยมอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อดอนนี่ครับดอนนี่ครับแล้วชื่อเล่นล่ะนี่สงสัยไม่มีตังค์กับประเทศโยมชื่อไม่น่ามีกินนะเนี่ยแล้วครับหลวงพี่อี้หลวงพี่โจอี้เต็มๆหลวงพี่โจอี้อ๋อหลวงอี้โอ้ยจะประหยัดคำไปถึงไหนเนี่ยหลวงพี่โจอี้เรียกเต็มๆเอาเขาขึ้นมาก่อนไหมไปขึ้นก่อนพี่ก่อนกิจกรรมทางโลกโม่เราเนี่ยไม่เคยสร้างปัญหาให้คนแถวนี้เลยครับชาวบ้านที่นี่อยู่ยังเป็นสุขสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิงใจครับเพราะว่าที่นี่บ้านเมืองเขาคงเมืองกับเมืองนายหมอกไม่มีผิดครับเมื่อก่อนคงเคยไปเที่ยววัดล่องคงแต่ต่อไปเนี่ยว่ามั่งใจต้องมาเที่ยววัดบ้านเราเนี่ยนี่เพราะว่าที่นี่เขาคงกับวัดล่องคงอีกครับเอาว่าไงครับอ๋อยังใช้เบอร์เดิมอยู่ครับ
ครับทั้งกล้วยเจ็กทั้งขังนี้ขังนี้ฮิชิกครับครับโอเคครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ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 ไปมากนะเอาหรอกแก้วลืมไปไหนมาลูกไปวัดมาค่ะพ่อดีมากเกิดเป็นคงเราต้องมีใจบุญสูงทางไปวัดไปว่าบ้างเรามีแต่คงใจบุญไงพ่อจ้าคือว่ามีอะไรลูก หนูมีอะไรบอกป้าสิลูกมีอะไรลูกไม่มีอะไรอะจ้าหลอกแก้วพวกนี้ทำตัวแปลกๆไว้พวกเลือดแต่งตัวส้มเต็งอะไรอ่ะพวกเลือดคิดว่าพวกเลือดเป็นใครจัสเปโร่แลมโบเชยังไม่ตายเชยังมันยังไม่ตายอ่ะแต่วันนี้มึงตายกูแน่แต่งตัวเฮี้ยงเนี่ยทำงานอะไรก็ไม่เคยสำเร็จช่วยไอ้เก้ามาว่าอยากจะรู้ว่าพวกเลือดไปจำการแต่งตัวแบบนี้จากใครมาของโกรธของผัวมาแล้วจ้าน้องสิหวาใจของเต่าโอ้ค่อยๆวางจานสิที่รักโอ้ขอพี่เพิ่งชื่นใจนะจ๊ะโอ้โหวันนี้ทำไมเก่งชิเหลือเกินโอ้โหนี่น้องชิมแอบไปทำเบบี้เฟสมาหรือเปล่าเนี่ยหน้านี่ตึงเลยหวานเคี้ยวขอหอมกกหูหน่อยจ้ะเดี๋ยวคืนนี้พี่จัดชุดใหญ่ให้จ้ะโอ้โหน้องฉิมเขาเป็นคนชาลิดจริงๆแล้วน้องฉิมนี่ก็เป็นเพื่อนแม่แม่ก็ฝากไว้ให้ดูแลก่อนตายไงทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เออนี่เพื่อนเต่าฮะใครๆก็รู้ว่าน้องฉิมเมียแกเนี่ยนะเป็นเศรษฐีนี่เองบ้านโคกอยู่แล้วอีก 2-3 วันยายฉิมเมียแกก็ต้องตายแล้วถึงตอนนั้นจากไอ้เต่าก็จะเป็นเสียเต่าทันทีเต่าจะได้เป็นเสียเต่าไงช่องสามวันมันก็ต้องตายอย่าว่าแต่ตายเลยไอ้ชักแกยังไม่มีเลยอันนี้เรื่องจริงมึงอย่ามาโกหกกูไม่เลยโกหกจริงอะปะวัดมันยังไม่เคยเป็นอะเออเท่าที่อยู่กันมาเท่าที่จำได้นะมันเคยจามอยู่3ครั้งพอจามครั้งแรกนะฮัดชัยฉันตกใจตื่นนึกว่าจิริขาวผมมันนี่ขาวเลยพอจามครั้งที่2นะฮัดชัยเอาตายแน่ๆตายพอจามครั้งที่3มันแค่ฮะไม่ยอมเชยเลือดแข็งเล่ามาถึงทุกวันนี้เฮ้ยแต่เวลานอนนะอย่าฉิมน้องฉิมของฉันนี่นะอุ้ยเช็คอย่าบอกใครเลยเขาชอบทำปากอย่างเงี้ยเมื่ออย่าเสียเนื้อเสียใจไปเลยมึงยังสาวมึงยังสวยเดี๋ยวกูจะหาผัวใหม่ให้มึงได้สัก10คนมึงอย่าพูดไปเลยอีแพนเค้กกูจะตดกูยังไม่มีแรงเลยโอ้ยลูกตาเหยียบขาผมโอ้โหเดี๋ยวมาเทียบนายทองไปนู่นเลยนี่จะมาเล่นช่วงนี้นะไอ้เวรอ้าวมึงใส่ให้ถูกพี่นะมึงจะเดินถอยหลังไงขาไม่สามัคคีกันหรอกโอ้ยเวรเอ้ยอุ้ยเอ้าหัวผมดีดีแทนจัดยิงสอเสือสอเสือดับพุ่นทั้งคันสอสอไม่ใช่ยิงเสือสองตัวผู้คนสมัยนี้มันทำให้ใจไม้ใส่ระกำเข็นฆ่ากันได้ขนาดนี้นั่นสิหลวงพี่ดูคุยกันรู้เรื่องมันก็ไม่คุยกันมันฆ่ากันมันทำกันได้ผมว่ามันไม่มีศีลธรรมประจำใจอ่ะคนเดียวเนี้ยไม่รู้จักอายพวกสัตว์เดรัจฉานมันบ้างนี่ผมเคยเห็นนะหมาแม่ลูกอ่อนนอนให้ลูกลิงกินนมมันเอื้อเฟื้อกันขนาดนั้นแล้วคนเนี่ยน่าจะอายสัตว์หลวงพี่เคยเห็นลูกสิงโตมั้ยไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลวงพ่อ
โอ้ยฝุ่นลงหมดแล้วทำอะไรเนี่ยก็ทำกิจของสงฆ์ไงเออแล้วทำอะไรกันอยู่น่ะช่วยกันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ครับคันเดียวกันเลยใช่คนละคันอันนี้ไม่มีรอยลูกปืนป้ายแดงด้วยรูปไหนครับหลวงพ่อก็อาตมานี่แหละมีธุระอะไรเหรอโยมนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรคือผมออกรถมาใหม่ครับป้ายแดงมือสองวิ่ง700กิโลเองหลวงพ่อซื้อสดครับขี้เกียจถอนก็อย่ามารบกวนให้หลวงพ่อช่วยเจิมหน่อยได้ดูเป็นสิริมงคลนี่พระประธานใช่ไหมครับที่ชาวบ้านเขาช่วยกันสร้างเอาไว้ตั้งในโบสถ์นี่แหละมันต้องเจิมโยมเพราะโยมเป็นคนขับรถไม่ใช่รถมาขับโยมเออแล้วอีกอย่างก็อย่าเพิ่งไปล้างในช่วงนี้เอาเก็บไว้สักอาทิตย์นึงก่อนแล้วค่อยล้างออกล่ะต่อไปนี้ผมจะไม่นอนตะแคงผมจะนอนหงายให้ครบ7วันคนเรานี่งมงายจริงๆนะโมจะไปเจิมรถผมจะอาบน้ำแค่หัวไหล่ครับหลวงพ่อจะเริ่มพรนะเออนี่โยมแล้วอย่าลืม5ดีซะล่ะคิดดีทำดีพูดดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ดีๆจำไว้นะโยมเจริญพรญาติโยมมาหลายคนโอ้ยเต็มๆเดี๋ยวสิพาเรื่องพี่ไปฮู้จักกันกับปาเรืองเนี่ยพื้นอยู่หมู่บ้านขอกสะอาดตั้งแต่ป้ายปีที่แล้วช่วยพัฒนาหมู่บ้านเสมอชอบสอนหนังสือให้เด็กน้อยนำคอยว่าคันหลวงพี่กับปาเรืองได้ร่วมกันมันสิได้เฮ็ดอย่างที่ดีๆขึ้นได้เยอะๆเลยหลวงพี่Father, I'd like you to meet Luang Pi Joey. Ah, Sawadee Krab. Luang Pi, welcome to the village. I hope we can work together and teach the people of this good village good values and from the book of the God should be very good experience for us together. Yeah, really good. Every religion teaches people to be good.
ทนไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนท่านโจอี้เชื่อผมเถอะนะอย่าคิดทำเรื่องนี้เลยเพราะถึงยังไงหลวงตาท่านก็ไม่ยอมหรอกในเมื่อหลวงตาไม่ยอมให้ลุกขึ้นต่อสู้กับพวกโลโง่หินเนี่ยเพราะกลัวการสูญเสียแต่จะให้เราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ได้นะหลวงพี่อย่างน้อยผมต้องสอนให้ชาวบ้านรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไอ้ฝุ่นละอองเดี๋ยวอะไรคุยเรื่องอะไรกันทำอะไรก็ทุกคนเนี่ยก็อย่าให้มันออกหน้าออกตาหรืออย่าวู่วามอะไรเกินไปเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับลูกศิษย์ของฉันน่ะคนแรกอ่ะถ้าอยู่นะบวชเรียนเนี่ยป่านนี้ก็อายุก็คงจะไล่เลี่ยกับหลวงพี่โจอี้เขานี่แหละแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะนะฉันก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับคนอื่นเขาอีกต่อไปเข้าใจไหมล่ะหลวงตาไม่ต้องห่วงหรอกครับผมมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วหลวงพี่ how will you do this อาตมาเตรียมการเอาไว้แล้วจะอยู่ที่นี่ให้ได้ก็ต้องปรับตัวถ้าฝุ่นละอองพวกนี้คือปัญหาการอยู่ร่วมกับมันให้ได้คือทางออกพวกเราทนอย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วเรื่องหินก้อนนี้จะว่ายังไงครับคนหัวแจกทั้งหมู่บ้านแล้วเรื่องหินก้อนนี้ไม่ต้องห่วงเราจะเข้าไปหาทางการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้ไม่ต้องห่วงป้าแต่ป้าต้องระวังตัวด้วยนะไม่เป็นไรป้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วเจริญพรญาติโยมวันนี้ที่ท่านบาทหลวงหลวงตาและโต๊ะอิหม่ามเชิญท่านมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาศึกษาวิธีการใช้เครื่องกรองน้ำโดยธรรมชาติเริ่มจากการใช้หินที่มีอยู่ในตลาดทั่วไปใส่ฮัลโหลสวัสดีครับอาคุ้งหนังกี่ละครับครับครับผมเองครับมิสซิสซิปปีครับของเรื่องครับรบกวนหน่อยนะครับคือผมอยากไล่มือปึงแบบฝีมือลีลีเอาแบบป้องเร็วจอกอะแบบไอ้สามตัวเหี้ยเนี่ยไม่เอาแล้วนะไม่เล่นเรื่องเลยสักงานหนึ่งแต่ขอร้องให้แต่งตัวกลมกลึงกับชาวบ้างอะให้เนียงเนียงให้เหมือนชาวบ้างหน่อยนะครับThank you.
เปลืองงบประมาณหลายครั้งเข้าใจไหมเรียบร้อยแล้วครับเสี่ยโป้งเดียวจอดฟ้าแลบแลบหายท้องไปเลย สุดยอดมันต้องให้เราอย่างนี้สิเฮ้ยสะใจวะเฮ้ยแต่ลืมแต่งเนื้อแต่งตัวนะว่าไอ้เหี้ยพ่อกับไอ้สามตัวนั่งเลยอะปฏิหารจริงๆเลยคนร้ายยิงจนบาดทะลุแต่หลวงพี่โจอี้ไม่เป็นอะไรเหตุการณ์นี้นะมันก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละเหมือนกับลูกศิษย์หลวงตาคนแรกที่โดนแบบนี้ฉันก็บอกแล้วบอกหลายหนหลายครั้งแล้วแต่ก็เปล่าไม่มีใครที่จะสนใจฟังฉันพูดแล้วใช่ไหมเออว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งแต่ทำไมกันเหรอฟังเป็นว่าอย่าไปยุ่งหรือเปล่าฮะถึงไม่ปฏิบัติกันอ่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฮะไม่ลำบากเหรอคนเราอะนะถ้ามีจิตใจเป็นธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ลำบากหรอกธรรมะก็คือธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์ของเรามีจิตใจที่ผ่องใสได้บางคนก็ไม่แน่นะที่เมืองเจริญแล้วแต่จิตใจยังซ้ำอยู่อย่างเงี้ยไม่สมควรแล้วหลวงตามีครอบครัวมาก่อนหรือเปล่านี่หลวงตาก็มีครอบครัวมาแล้วแต่ทีนี้ว่าเมื่อเรามาเห็นไอ้สิ่งที่ว่าเราก็เคยใฝ่ฝันมันเป็นแสงสว่างที่ทำให้อาตมาเนี่ยบางครั้งต้องตัดสินใจสละอะไรบางอย่างแล้วก็มาอยู่ที่นี่แหละไปด้วยกันก่อน
ข้าห้องกันนะครับหลวงพี่ค่ะนิมนต์ข้างนอกนะคะเข้าไม่ได้ค่ะท่านมาช้ากว่านี้หลวงตาไม่รอดอาตมามาเร็วกว่านี้อาตมาก็ไม่เหลือมันเต็มหรือโยมที่ท่านปล่อยให้หลวงตาไอจนคอเขียวเลยเหรอเนี่ยดีนะที่เรามีรถมาส่งหลวงตาได้ทันเนี่ยนี่ทำไมมีรถแล้วแบกกันตายไปส่งไหมก็แย่คุณหมอคะมันจะรอสิ้นใจแล้วค่ะฮะจะรอค่ะคุณวรนุชคุณพาผู้เสียชีวิตไปห้องเก็บศพไปโยมจำลองตายนี่ตั้งแต่เกิดมามันก็เพิ่งตายนี่แหละครั้งแรกเลยนะเนี่ยหลวงตาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยกหลวงตาไปไว้เตียงนู้นแล้วนะครับเอาไปเฮ้ยหมอแต่เมื่อกี้มีคนเพิ่งมีคนตายอ่ะไม่เป็นไรหรอกเตียงนี้ตายประจำเฮ้ยจะดีเหรอโอ้ยเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายมันเป็นเรื่องธรรมดาหมอพูดอะไรเงี้ยโอ้ยหลวงพี่หมอจะไม่ไหวแล้วเนี่ยหลวงพี่ไปจับหลวงตาไว้นี่จับหลวงตานอนเลยหลวงตาครับหน้าตาเหมือนนะครับหลวงตาครับหลวงตาครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเครื่องแป๊บนึงนะครับหลวงตาหลวงตาไปก่อนนะครับหลวงตาครับไปก่อนนะครับหลวงตาครับปล่อยสายก่อนนะครับหลวงตาปล่อยสายก่อนนะครับอุ้ยขอโทษครับหลวงตามันหลุดมืออ่ะได้แล้วหลวงตาหายใจครับเฮ้ยหลวงพี่คะเขาจะมีเอกสารหรือหลักฐานของหลวงตาไหมคะป่วยล้มตายในหมู่บ้านหรือยังไงหลวงพี่ดูที่เอกสารหลวงตาเมื่อไหร่จะมีคนดีคนกล้าไปจัดการกับไอ้พวกโลโม่หินนี่สักทีนะมาเป็นคนดีไม่ช่วยเหลือคนดีถ้าอาตมาต้องเป็นคนเลวก็เพื่อต่อสู้กับพวกคนเลวขอบิณฑบาตเถอะหยุดระเบิดหินได้ไหมว่าไม่สามารถจะทำตามที่หลวงลือขอร้องได้หรอกเพราะว่าไดนาไมต์อ่ะมันใกล้จะหมดอายุแล้วแล้วโอ้ก็ไม่มีความสามารถที่จะย้ายภูเขาลูกนี้ไประเบิดที่อื่นได้เพราะว่าหลวงลือย้ายวังและหมู่บ้านที่นี่ไปอ่ะมันจะง่ายกว่ากลางเยอะเลยที่ว่าพูดอย่างเนี้ยไม่ใช่หมายความว่าจะเฮงแก่ตัวนะเพราะว่าวัดและหมู่บ้านของเลือก็สร้างมานานแล้วก่อนที่จะมีหลวงโม่ห้วยอีกเพราะว่าสร้างมานานแล้วน่าจะย้ายไปได้แล้วอ
ื่อพูดอย่างเงี้ยระเบิดอาตมาไปด้วยเลยแล้วกันหลวงเรื่องเป็นของพวกเองนะเอาซะในเมื่อมาเจอไอ้พวกไม่มีคุณธรรมมันก็ต้องจำใจตายแล้วโว้ยคนเราเกิดมามันก็ต้องตายอยู่ดีคืนอยู่ไปก็จะตายซะเปล่าตายตั้งแต่วันนี้ตายให้มันเสร็จๆไปเลยหรือเป็นของพวกเองนะหาลือไม่ไปว่าจะสารบักเดี๋ยวนี้เลิกเถอะพ่อบ้านเราก็มีเงินทองอยู่แล้วมากมายอ่ะหยุดสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเราสักทีหรือพวกนี้แล้วยังไงเรามีเกียร์มีใช้ทุกวันเนี่ยกับพ่อว่าระเบิดหิงไม่มีระเบิดหิงแล้วเราจะเกียร์อะไรกันถ้าพ่อจะระเบิดอ่ะพ่อก็ระเบิดดอกแก้วด้วยอู้แม่อีดอกแก้วทุกวันนี้เรื่องจะเป็นแม่ว่าอยู่แล้วนะอีเนี่ยเลือกแม่มังเลงนี่ไปไหนหลวงพี่ไม่ได้ส่งได้เสกอะไรเลยเมื่อกี้อาตมาตกใจอาตมาก็ก้าวขาไม่ออกค้างแล้วนี่ถ้าหินไม่แตกนี่เมื่อกี้อาตมามรณภาพไปแล้วนะเนี่ยโอ้ยโมเมนดอกปฏิหารคักๆแจ๋วเลยลุงพี่ Amazing อีหลีตำรวจเชิญไปพัก
จ็ดตัวการว่าน่าจะดีนะถ้าหมู่บ้านเราเนี่ยมีโรงเรียนหลังใหญ่ๆนั่นแหละแล้วเด็กจะได้ไม่ต้องเรียนไกลแล้วก็ต้องมาจะไปที่อื่นให้เรียนรวมกันได้ไหมต่างศาสนาแล้วอ๋อรวมได้รวมได้จะไปยากเย็นอะไรวันเจริญของวัดเราพี่น้องเอ้ยช่วยกันหน่อยนะวัดเราผู้หญิงก็ช่วยกันดูเรียบร้อยธรรมะเคลื่อนที่แล้วรถพระธรรมติดตรงไหนท่านเอาก็ติดข้างหน้านู่นนะเขาจะได้รู้ว่าเป็นรถพระอันนี้รถพระธรรมไม่ใช่รถของพระปากดีเดี๋ยวก็ปิดปากซะดินมัสการครับหลวงพ่อศรัทธาเกินห้ามใจตั้งแต่เจิมหน้าไปเนี่ยโคตรรวยเลยหลวงพ่องานบั้งไฟยโสนี่ของผมเหมาเจ้าเดียวเลยรับรองบั้งไฟของผมเนี่ยถ้าจุดนะขึ้นไปแงนดู3วันยังไม่ลงมาเลยไม่รู้จะไปรบกวนเทวดาหรือเปล่านี่พ่อเอาเมียมาด้วยลูกด้วยเมียผมนี่เจิมได้แต่ทั้งตัวเลยหลวงพ่อเชื่อผมครับเดี๋ยวจุดบั้งไฟโชว์หลวงพ่อหลวงพ่อครับงั้นดูรองเข้าไปหลวงพ่ออ้าวหลวงพี่เชื่อครับงานบั้งไฟของผมนี่สุดยอดเลยวันนี้เอาบั้งไฟมาจุดเลยเด้ๆๆๆรับรองผมฟึบขึ้นไปเนี่ย3วันแหงหน้าดูยังไม่ลงเลยเอามาฉลองให้กับหลวงพ่องานนี้ไม่ธรรมดาเอามาแบบงานใหญ่ๆเลยแล้วกะจะเอาลูกกับเมียเนี่ยมาให้หลวงพ่อเจิมด้วยดีใจให้หลวงพ่อไปๆอ่ะพ่อครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นงานบุญเนี่ยผมขออนุญาตกลับไปเยี่ยมโยมแม่นะครับหลวงพ่อนิมนต์ไปด้วยกันได้ไหมครับนับต่อจากนี้120นาทีเป็นต้นไปท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และตะการตาของบั้งไฟ
บ้านและวัดของท่านจะต้องอยู่กันแบบรุ่งเรืองตลอดไปมีแต่ความร่ำรวยเพียงโอ้โหอะไรเอ่ยอยู่ใต้ท้องเต่าโยมอยากรู้ไหมอยากโยมต้องพลิกดูดิดีอยากจะมีคนมารักสักทีอยากจะมีกิจการขายดีจะเลิกเก่าหน้าความดีขายดีให้เสร็จตึกไม้ถูกหวยกรุณาคว่ำอย่างเดิมเพื่อหลอกคนต่อไปเอ้าแข็งแรงโยมส่งลุยงานเล่าแล้วเอ้ยโยมส่งเต่าตัวนั้นจะเป็นไงเราไม่น่าห่วงเลยคุณพี่ห่วงว่าใครจะเป็นลายต่อไปเท่านั้นเองล่ะครับอะไรเอ่ยอยู่ใต้ท้องเต่าว้าอยากรู้ปัญหาดูสิจำแน่ถ้าสมเกียรติผมเป็นอะไรเนี่ยโอ้มันแตกรถก็เสียเบรกก็มาอยู่ไหนบอกเบรกไม่อยู่เบรกก็อยู่เนี่ยลุงพี่พี่มาหาเหล็กเหนียวไว้เหนียวไว้ผมสายมันกลับมาแล้วละมั้งแต่มันไม่ค่อยอยู่ผมไปฝากที่แม่ลุงพี่ก็ดีไอ้คั่วแบตเนี่ยถ้าใส่ใบกะเพราเยอะๆอร่อยนะนี่คั่วแบตไม่ใช่คั่วกิ้งเอาละพอแล้วละพอละพอละทั้งโยมแม่ก็เถอะคงไม่มาอีกแล้วล่ะไอ้ยาชาติพันธ์มันต้องเหมือนเครื่องบินขึ้นจากสนามอ่ะนี่ไอ้ยาใช่ไหมหรอวะไอ้ยาชาติพันธ์ท่านไม่กันท่านไม่แกล้งไปหักเอาหลังมดแดงมายืนให้เนี่ยเหมือนเครื่องบินลงฮะยิงเนาะหวานก่อนว่าไอ้เฮชิชักไหมโอเคหวานสิหวานสิหวานสิไอ้ชิคแค่ไหมมาเอามารอแท้ไอ้แห้มันเนาะโอเคเนี่ยฟังแซมแซมไปเลยโอเคโอเคครับผมเนี่ยบอกเขาบ้างสิสอนเขาบ้างพี่นะทนทนเอ้าเอ้าพูดเอ้าทนคุณโยมไม่อยากจะแทงหวยกันนักแล้วก็ทำไมไม่ลองเริ่มจากแทงตัวเองดูก่อนล่ะอย่างนั้นก็ลองแทงกับสามีดูก็ได้อ๋อแล้วคะเฮ้ยเอาจ้าอัตมาแทงหวยกับสามีไม่ได้แทงสามีช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วฝรั่งโดนแทง